นะครับอันนี้มันเป็นกุศโลบายของคนเช่าเล่นะครับไม่มีวิธีกรรมอะไรจะต้องไปทำในรีสอร์ทในโรงแรมไม่มีหรอกถ้าในโบสถ์ป่าช้าอย่างนั้นโอเคเชื่อนะครับพิธีกรรมพวกนี้มันมีจริงโดยการใช้มนต์นะครับหรือมนต์เขาเรียกว่ามนต์โบราณเขาเรียกว่ามนต์ที่มันเป็นอาคนะครับเมื่อเขาอยากนี่ผมก็บอกว่าสาธิตนะอันนี้ลักษณะการจับมีดการปั้นเนื้อหนังในตามหลักวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์เป็นอย่างไรนะครับมีการกล่าวคาถาให้เห็นและบอกกับสังคมอย่างชัดเจนถ้าจะบอกว่าเป็นการอวดอุตริการเล่นมายากลนะครับไอ้ตรงนี้มันต้องขึ้นอยู่ที่ว่าสังคมคิดยังไงมันมีระหว่างสังคมที่เชื่อกับสังคมที่ไม่เชื่อสังคมที่เรียนสังคมที่ไม่เรียนมันแยกแยะกันออกครับว่าไงจิ๊กก๋อคิดถึงกันหรือเปล่าล่ะ